กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมพบกับผมนายหัวหมาใจครับวันนี้ครับผมนะเราจะมาเปลี่ยนกระถางให้ต้นไม้กันครับนะโกศลสวยๆข้าวใหม่วันนี้ครับสวยงามเลยทีเดียวครับผมนะนี่ฮะหากันเจอแล้วครับต้นที่จะเปลี่ยนเป็นต้นนี้ครับราศีธนูครับพี่น้องครับราศีธนูสวยๆแบบนี้ฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เขาอยู่ในกระถาง11นิ้วพี่น้องมันอึดอัดเกินไปแล้วครับผมนะนายหัวจะมาเปลี่ยนให้เขาลงเข่งครับนี่ก่อนที่จะเปลี่ยนชมไม้สวยๆราศีธนูมี2ต้นแต่เอาต้นแรกวันนี้เหมือนเดิมครับใช้วัสดุนะครับผมนะในการเปลี่ยนกระถางหรือเปลี่ยนลงเข่งนั้น2เกลือเช่นเคยครับโดยที่มีมะพร้าวสับครับแล้วก็ใบก้ามปูหรือใบจำจานี่แหละครับผมนะเอ้าวันนี้ครับเรามาเปลี่ยนให้น้องกันครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ครับผมนะเพื่อที่จะให้การความเย็นนะแล้วก็การดูดซึมของน้ำได้ดีการระบายน้ำได้ดีนะความเย็นนั้นยังคงอยู่ครับนี่สวยไหมครับผมนะกระสีชมพูฮะเป็นไม้ใบยาวที่สวยกันเลยทีเดียวครับนะต้นนี้ราศีธนูครับฟอร์มใหญ่มากพี่น้องครับใหญ่ที่สุดในสวนแล้วครับผมนะอ้าววันนี้ครับใช้เข่งนี่ฮะเบอร์6ครับผมนะใส่ในเข่งเบอร์6เพื่อให้น้องนั้นมีความนะรากนั้นขยายได้ดีแล้วเขายิ่งจะโตขึ้นได้อีกครับสูงได้ถึง2เม็ดกันเลยทีเดียวราศีธนูครับแล้วเราก็เอาวัสดุปูนะครับรองก้นลงไปครับผมนะแล้วตามด้วยเอามาวัดดูก่อนพี่น้องครับอย่าพึ่งถอดกระถางนะฮะเอามาวัดดูก่อนว่าเขาพอดีไหมนะครับถ้าเขาพอดีก็ถอดกระถางได้เลยครับผมนะแต่ถ้าหากเขาไม่พอดีครับเติมดินลงไปอีกหน่อยครับผมนะถ้าหากว่าดูแล้วเขานั้นนะครับยังไม่พอครับอ้าวนี่ในหัวก็ถอดดูรากหน่อยนึงฮะนี่รากเต็มๆนั่นๆแบบนี้นี่ก็เป็นหลายปีแล้วพี่น้อง2ปีกว่าเลยทีเดียวครับกว่าที่จะได้ไซส์นี้มาครับแล้วเราก็นะครับผมนะไม่ต้องไปยุ่งรากของเขาเพราะรากของเขาเดินดีอยู่แล้วครับผมนะรากอ่อนๆที่สีขาวๆจั่วๆเนี่ยมีอยู่แล้วเราก็ใส่ด้านข้างครับอัดให้นั่นนะครับผมนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้รากครับนะได้มีความชื้นความเย็นแล้วรากก็มาครับผมนะโดนที่ดินใหม่ครับนี่อัดเข้าไปครับกดด้านข้างให้แน่นอย่าไปกดที่โคนเขานะพี่น้องนะอย่าไปยุ่งส่วนเดิมนะครับใส่ของใหม่เข้าไปแล้วก็อัดเข้าไปครับผมนะเพราะว่าน้องนั้นแน่นน้องนั้นดีอยู่แล้วครับผมนะรากเดินดีเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาครับแต่ถ้ารากแก่แล้วเนี่ยเราก็ต้องนะดูแลรากเขาหน่อยอ้าวใส่ดินเสร็จแล้วครับผมรดน้ำให้ชุ่มครับคราวนี้ครับดูครับสวยขนาดไหนครับผมนะก่อนรดน้ำโจนิดนึงฮะนะน้องจะเป็นแบบนี้ครับใบยาวเนี่ยปกถึงพื้นเลยทีเดียวครับแล้ววันนี้เราก็เลยมาใส่เข่งแล้วไปโชว์หน้าบ้านพี่น้องเอ้ยมันสวยจริงๆนะเกินคำบรรยายสำหรับราศีธนูครับใครที่ชอบน้องนะน้องใบยาวนะฮะนะไม้ใบยาวก็นี่นะเวลารดนะครับให้รดที่โคนนะแต่นี่คือนายหัวจะล้างใบด้วยนะครับเวลารดเนี่ยให้รดที่โคนนะครับเอาให้มันชุ่มไปเลยแล้วงดน้ำสัก2วันพี่น้องเพื่อให้เขานั้นนะครับน้ำเก่านั้นได้ระเหยแต่ถ้าน้องพี่น้องรดชุ่มๆวันนี้แล้วนะแล้วพรุ่งนี้รถอีกนะฮะเขาก็อุยทีเดียวครับผมนะเราอยากให้เขาตุยไปแล้วครับสวัสดีครับ